สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้ผมได้เจ้าสิ่งนี้มาโดยบังเอิญนะครับก็คือรุ่นน้องเอามาฝากให้นะครับมันเป็นโอเทโลฉลองครบรอบ50ปีคาเมนไรเดอร์นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโอเทโลเนี่ยมันเป็นเกมกระดานที่มีมานานแล้วนะครับซึ่งผมเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสโอเทโลบนเกมกระดานที่เป็นของจริงนะครับส่วนใหญ่จะเล่นแต่บน PC หรือว่าก็เล่นบนเกมคอนโซลนะครับสมัยเด็กมากๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเกมกระดานที่ใหม่อะไรนะครับมันมีมานานแล้วนะครับอยู่ที่ว่าอาจจะดีไซน์ให้มันออกมาเป็นรูปแบบไหนกันนะครับแต่ว่าลายคาเมนไรเดอร์เนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรนะครับมันไม่ใช่ของมือหนึ่งอะไรนะครับคุณผู้ชมเป็นของมือสองนี่แหละฮะเรามาดูข้างในกันนะฮะไออันนี้สวยนะครับเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์ที่เขามีเอาไว้ให้แปะตรงเขาเรียกว่าอะไรนะฮะตัวเล่นนะครับตัวที่เป็นกลมๆนะครับอันนี้มันเป็นตั้งแต่นี่ฮะคุณผู้ชมเป็นตั้งแต่คาเมนไรเดอร์ยุคโชวะมาเลยนะครับคือแปะก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการเล่นนะครับให้เห็นว่ามันสวยงามเฉยๆนะฮะดูทรงแล้วมีซองใส่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเราไปดูสิเหมือนจะเป็นการ์ดหรือเปล่าครับแต่ส่วนใหญ่คาเมนไรเดอร์เนี่ยของเขาทำของทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างสวยนะน่าจะเป็นการ์ดนะครับเพราะว่ามันมีข้างหลังมันเขียนว่า50ปีคาเมนไรเดอร์ด้วยเนี่ยจริงไว้ก่อนแน่นอนเราเล่นโอเทโลเนี่ยเราก็ต้องมีกระดานในการเล่นนะครับโอ้ยกระดานเขาเป็นรอยไม่ใช่เป็นรอยนะครับเป็นลายที่มีโลโก้นะครับฉลองครบรอบ50ปีคาเมนไรเดอร์เนี่ยเห็นไหมนั่นไงตายสวยครับก็คือใครที่เล่นโอเทโลก็จะรู้ว่ามันก็จะเป็นกระดานแบบนี้แหละครับแล้วก็ให้เราวางนะครับเหมือนเป็นตัวหมากนะครับเป็นสีขาวกับสีดำนะครับซึ่งฝ่ายไหนเนี่ยมีจำนวนเยอะกว่าก็ชนะนะครับซึ่งก็วางโดยการกินกันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่อธิบายการเล่นแล้วกันส่วนใหญ่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับยังไม่พอครับมีอะไรอีกมีวิธีการเล่นด้วยเหรอครับมีวิธีการเล่นแล้วก็มันเยอะมากเลยเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็น data แหละนะฮะดูแล้วครับเป็นข้อมูลอะไรสักอย่างแล้วก็มี how to นะฮะนิดๆหน่อยๆนะฮะประมาณนี้เห็นไหมฮะจริงๆนี่ขาดไม่ได้นะครับใครเล่นโอเทโลก็อ๋ออันนี้เขาเป็นแบ่งไว้ให้เลยนี่เห็นไหมฮะเป็นสีขาวสีดำเห็นไหมครับคุณผู้ชมแบ่งไว้ให้เลยเนี่ยเป็นสีขาวสีดำแล้วก็น่าจะต้องเอาลายของสติ๊กเกอร์ที่เป็นคาเมนไรเดอร์ครับมาแปะเนี่ยฮะเนี่ยมันจะพอดีกับช่วงกลมๆพอดีแปะให้เป็นแบบความสวยงามผมมันเป็นแบบนี้เลยนะมันแพ็คมาแบบเหมือนพวกการพานะต้องเอาครีมตัดมีเพิ่มมาอีกครับไม่มีอะไรหมดแล้วนะครับประมาณนี้เขามาเป็นเกมกระดานธรรมดานะครับแต่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมเอาเดติคอยก็จะมีโลโก้โอเทโลอยู่ตรงกระดาษนะครับเนี่ยคุณผู้ชมสวยนะครับสวยก็ไม่เคยเล่นโอเทโลที่เป็นลายอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นที่เป็นแบบปกตินะครับขาวดำนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้เล่นโอเทโลที่เป็นแบบลายคาเมนไรเดอร์แบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวว่างก็จะแปะนะครับไม่ได้มาแปะให้ดูวันนี้นะครับเพราะว่าขี้เกียจนะครับแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ในการมาตัดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ J Hero Channel ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกับ J Hero Channel ได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ